หน้าหนึ่งของการ์ตูนโจรสลัดอันโด่งดังหลายคนคงจะอดนึกถึงเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากวันพีชเรื่องราวการเดินทางของชายหนุ่มกับพรรคพวกที่ร่วมต่อสู้กันในนามโจรสลัดหมวกฟางลูฟี่เรื่องราวดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า20ปีจนครองใจแฟนๆทั่วโลกและกลายมาเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งตลอดกาลแต่ทั้งนี้พวกคุณทราบบ้างหรือไม่ว่าในเรื่องราวของวันพีชตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนั้นมีเรื่องราวอะไรที่มาจากเหตุการณ์จริงได้สอดแทรกไว้ในการ์ตูนเรื่องนี้บ้างและวันนี้ครับทางเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ8เรื่องจริงของวันพีชที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้มาก่อน 1. คราเคนคราเคนเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ในตำนานมีรูปร่างตระกูลเดียวกับปลาหมึกซึ่งในเรื่องของวันพีชคราเคนถือเป็นเจ้าแห่งทะเลอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้รวมไปถึงเรื่องจริงด้วยเช่นกันมีการบันทึกการเดินเรือจากหลายตำรากล่าวเอาไว้ว่ามันมีลักษณะค่อนข้างใหญ่โตมากมากพอๆกับเกาะที่มีความยาวเป็นกิโลเมตรเลยทีเดียวอีกทั้งมันยังคอยโจมตีเรือที่เดินทางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพื่อจับกินเป็นอาหารและในการ์ตูนวันพีชมันก็พยายามโจมตีพวกของลูฟี่ด้วยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดมันก็ได้กลายมาเป็นสัตว์อันแสนเชื่องของลูฟี่ในเวลาต่อมา 2. การชักชวนให้ออกตามหาสมบัติของโรเจอร์จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาจากเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์ได้มอบตัวให้กับทหารเรือและในวันประหารเขาได้กล่าวคำหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานออกมาว่าสมบัติของฉันอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วหลังจากนั้นยุคของโจรสลัดก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเหตุการณ์ในการ์ตูนนี้ได้มีการอิงเรื่องราวมาจากโอลิเวียเลวาเซอร์โจรสลัดชาวฝรั่งเศสอันโด่งดังซึ่งมีหลายคนเชื่อว่าเขาได้ครอบครองสมบัติอันมหาศาลเอาไว้โดยก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอประหารในปีค.ศ. 1730เลวาเซอร์ได้โยนสร้อยคอที่มีข้อความรหัสลับยาวมากถึง17บรรทัดมาที่กลางฝูงชนก่อนจะประกาศออกไปว่าใครที่อ่านมันออกและไขความลับนั้นได้จงไปตามหาสมบัติของข้าซะซึ่งพอหลังจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นยุคแห่งการล่าสมบัติกันไปทั่วโลกและถึงอย่างไรแล้วมันก็ยังไม่มีใครสามารถหาสมบัติของเขาพบรวมถึงรหัสนั้นก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ 3. Florian Triangle ในตอนหนึ่งของ One Piece กลุ่มของลูฟี่ได้เข้าไปเผชิญกับสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Florian Triangle ซึ่งเป็นสุสานและเป็นตำนานเรื่องลึกลับของโลก One Piece แต่ทางนี้แล้วสถานที่แห่งนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งเป็นสถานที่อันลึกลับที่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าการหายตัวไปของเรือและเครื่องบินมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 4. Dance Powder Dance Powder ถูกพูดขึ้นในตอนที่เกิดสงครามในอาณาจักรอลาบาสตาเมืองแห่งทะเลทรายซึ่งต้นเหตุก็เกิดมาจากผง Dance Powderซึ่งเป็นผงที่ใช้ก่อเมฆและฝนเทียมขึ้นมาแต่มันจะส่งผลร้ายกับเมืองอื่นที่ถูกชิงก้อนเมฆออกไปทำให้เมืองข้างเคียงเกิดความแห้งแล้งหนักกว่าเดิมทั้งนี้ผงแดนซ์พาวเดอร์ก็ไม่ได้มีจริงแต่อย่างใดแต่การทำฝนเทียมนับว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงในเมืองไทยซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อพยุงไม่ให้เกิดความแห้งแล้งในแถบภาคอีสานและช่วยเหลือประชาชนเอาไว้นั่นเอง 5. Knock Up Stream Knock Up Stream เป็นการดีดตัวของความร้อนใต้ทะเลที่สะสมพลังงานเอาไว้ใต้เปลือกโลกเมื่อพอถึงเวลาอันสมควร Knock Up Stream จะพุ่งทะยานสู่เมฆที่สูงเกินกว่าจะบินไปถึงซึ่งในเรื่องพวกลูฟี่ใช้ปรากฏการณ์นี้ขึ้นไปสู่เกาะสวรรค์สกายเปียแต่ในความเป็นจริงปรากฏการณ์นี้เราเรียกกันว่า water spall หรือพายุงวงช้างซึ่งจะมีความแรงคล้ายกับพายุทอร์นาโดแต่น้อยกว่าโดยมันจะหมุนวนและดูดกลืนน้ำในทะเลขึ้นมา
ทำให้เกิดเป็นเหมือนงวงช้างที่หมุนอยู่ท่ามกลางทะเลสีฟ้านั่นเอง 6. อควาลากูน่าเป็นปรากฏการณ์สึนามิที่ใหญ่โตพอจะกลืนแผ่นดินได้หลายกิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองวอเตอร์เซเว่นซึ่งในความเป็นจริงมันมีที่มาจากโทโฮคุสึนามิหรือสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อปี2011โดยมันถือว่าเป็นสึนามิที่มีความแรงมหาศาลเนื่องจากมันมีความสูงของคลื่นมากถึง 40.5 เมตรและพบว่าต้นตอของคลื่นได้พัดเข้าทำลายแผ่นดินไปได้สูงถึง14กิโลเมตรเลยทีเดียวและยังทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนระเบิดไปถึง2ครั้งในตัวเมืองฟุกุชิมาส่งผลทำให้ประชากรกว่า 200,000 คนในบริเวณใกล้เคียงต้องอพยพหนีตายเพื่อเอาตัวรอดนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวจนกลายมาเป็นเหตุการณ์ในการ์ตูนนั่นเอง 7. คาร์มเบลเมื่อพูดถึงคลื่นยักษ์แห่งท้องทะเลเราก็คงจะอดพูดถึงทะเลที่ไร้ซึ่งลมไปไม่ได้นั่นก็คือคาร์มเบลโดยคาร์มเบลนั้นเป็นท้องทะเลที่ขึ้นชื่อว่าไม่มีลมพัดผ่านเป็นสุสานของเรือลำน้อยใหญ่ในเรื่องวันพีซอีกทั้งในที่แห่งนั้นก็ยังเป็นแหล่งรวมเจ้าแห่งสัตว์ทะเลหลายสิบตัวซึ่งอาศัยอยู่รวมกันในทะเลอันกว้างใหญ่และในเรื่องของความเป็นจริงนั้นทะเลแห่งนี้ก็มีอยู่บนโลกเราด้วยเช่นกันโดยมันมีชื่อเรียกว่าเส้นทะเลฮอตและติจูดหรือละติจูดม้าซึ่งในเส้นทางนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของทะเลที่มีลมน้อยมากนับได้ว่าเป็นที่ที่สงบจนเรือใบไม่สามารถใช้ออกเดินทางในท้องทะเลได้เท่าที่ควรนักและมันก็เป็นที่มาของคาร์มเบลนั่นเอง 8. เซปปุกุในตอนหนึ่งของช่วงเริ่มต้นภาควันโนคุนิโซโลได้ถูกจับตัวและโดนลงโทษประหารฐานที่เอาดาบของซามูไรเรียวมะสมบัติของชาติวาโนะไปโดยโซโลได้รับโทษให้ทำการเซปปุกุหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฮาราคิรีซึ่งถือเป็นธรรมเนียมอันมีเกียรติของญี่ปุ่นที่ซามูไรหรือนักรบจะต้องฆ่าตัวตายด้วยการขวานท้องตัวเองแต่เนื่องจากว่าคำว่าฮาราคิรีถือเป็นคำหยาบคายในพิธีกรรมนี้ทางญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคำว่าเซปุกุเพื่อให้สมศักดิ์ศรีกับผู้ตายนั่นเองก็จบกันไปแล้วกับ8เรื่องจริงที่มีอยู่ในการ์ตูนวันพีชหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เข้ามากันได้ว่ายังมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงอยู่ในการ์ตูนวันพีชบ้างทั้งนี้ในคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกติดตามชมกันได้ในเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ